สวัสดีค่ะกับรายการเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนอุบลราชธานีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่น่าสนใจมากๆเลยตามมาเลยค่ะครับสวัสดีครับผมบ่าวธีรพงศ์กำมลานนท์นะครับเป็นประธานกลุ่มโพใหญ่ออร์แกนิก PGS สมุนไพรและการแปรรูปตำบลโพใหญ่ครับขอเรียกสั้นๆว่าพ่อบ่าวพ่อบ่าวครับค่ะพ่อบ่าวเป็นตัวแทนกลุ่มเป็นประธานกลุ่มเลยใช่ไหมคะครับเป็นประธานกลุ่มกลุ่มของเรานี่ดําเนินการมายังไงบ้างคะพ่อบ่าวคะเล่าให้ฟังหน่อยกลุ่มได้ดําเนินการมาตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับก่อนโควิดในปี2564ประมาณเดือนที่1ธันวาคม2564นะครับและก็ดําเนินการมาเรื่อยๆนะครับตอนแรกก็ได้ไอเดียได้ความรู้มาจากกลุ่มปศุสัตว์นะครับที่ต้องการให้แปรรูปสินค้าค่ะนะครับช่วงนั้นก็ทดลองทำหมูแดดเดียวนะครับหลังจากทำมาได้ระยะหนึ่งนะครับก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าอ้าวแล้วเราน่าจะรวมกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มันเป็นสินค้าที่ในชุมชนนะครับเกิดขึ้นระยะยาวๆขึ้นไปนะครับบังเอิญก็มาเจอวิกฤตโควิดนะครับทีนี้ทำให้เราแบบกระต้อนกระแท่นนะครับแล้วก็ผลิตไส้กรอกผลิตไปผลิตมาเนี่ยเกิดปัญหาตามมาครับหมูราคาแพงนะครับก็เลย อยู่ในช่วงที่ศึกษาวิจัยร่วมกับมหาลัยนะครับก็คือว่าจะเอาวัตถุดิบไหนมาแปรรูปทดแทนหมูที่แพงขึ้นนะครับสุดท้ายก็ได้บักจองนะครับหมักจองบ้านเรานี่แหละหมักจองนะครับแล้วก็กลุ่มของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ครับมาทดแทนนะครับหรือว่าใช้วุ้นเส้นเข้าไปเยอะขึ้นนะครับลดหมูลงไปนะครับทำมาได้ระยะหนึ่งนะครับก็คือการทำงานไม่ค่อยลื่นมากนะครับเนื่องจากแนวคิดของแต่ละคนของแต่ละคนกลุ่มนะครับในการบริหารจัดการกลุ่มเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะไม่ได้ขัดแย้งแต่ว่าชอบไม่เหมือนกันค่ะพอชอบไม่เหมือนกันคนนี้อยากทำอันนี้คนนี้อยากทำอันนี้มันก็เลยเกิดไอ้คนที่ทำอย่างนี้อีกคนก็ไปทำอย่างนี้มันก็เลยทำให้กว่างการเติบโตเนี่ยมันไม่ดีไม่ดีที่ควรนะครับก็เลยคุยกันในกลุ่มว่าตอนนั้นทำยังไงก็เลยว่าผมอยากแปรรูปต่อนะครับในตัวผมเองอยากแปรรูปต่อแล้วทางอีกประธานก็บอกว่าผมขอทำกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับก็เลยได้ไปร่วมกับสสส.ทางประธานผมก็เลยเดินหานแปรรูปนะครับเดินมาเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้นะครับก็เป็นเข้าปีที่3แล้วนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้เราใช้เวลาในการบริหารจัดการ6เดือนโดยใช้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับในสาขาวิชาต่างๆเช่นการจัดการองค์กรเรื่องของบัญชีค่ะเรื่องของระบบการผลิตการแปรรูปกระบวนการผลิตต่างๆนะครับก็เรียนรู้เพิ่มเติมจนช่วงหนึ่งก็ได้เข้าไปใช้ในงานในโรงงานไพลอตแพนของมหาวิทยาลัยนะครับเข้าไปในไพลอตแพนมีสมาชิกตอนนี้กี่คนตอนนี้สมาชิกณตอนนี้23คน23คนครับแล้วเราได้เข้าไปใช้ที่ไพลอตแพนเนี่ยเรานำสินค้าที่ตัวไหนเข้าไปที่เป็นไส้กรอกนะครับเป็นไส้กรอกตัวนี้นำเข้าไปที่ไพลอตแพนเลยไพลอตแพนนะครับไปให้คำปรึกษาตอนแรกๆเนี่ยเราใช้ระบบรมควันรมควันที่เครื่องที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่นะครับใช้ไมโอไมโอใช่ครับรมควันแล้วทำให้สีสันพวกนี้ครับมันออกมาสีแบบเป็นยังไงบ้างน่ารับประทานน่ารับประทานทำให้ลูกค้าเนี่ยชอบค่ะแล้วก็เห็นสีเหมือนสดใช่ๆนะครับก็เลยชอบผลิตภัณฑ์นี้นะครับดีเลยแล้วก็มีช่วงหนึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดก็ลงมานะครับมาต่อยอดตัวนี้อีกก็ใช้รมควันแบบเต้านะครับเขาเรียกว่าไส้กรอกอะไรคะไส้กรอกอีสานสูตรข้าวเหนียวแดงเหรออันนี้เราปรับมาเป็นเนื่องจากรมควันมันมีต้นทุนที่สูงมากนะครับก็เลยปรับมาเป็นสูตรข้าวเหนียวแดงสูตรข้าวเหนียวแดงครับผมเอาข้าวเหนียวมาผสมอยู่ในวัตถุดิบนี้ใช่ครับมีวุ้นเส้นด้วยนะครับแต่ว่าหมูของเราเนี่ยคือไขมันต่ำนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่เป็นค่อนข้างจะเข้าไปทางอินทรีย์ค่ะคือหมายความว่าจะไม่มีสารเคมีใดๆอยู่ในนี้เลยนะครับแล้วก็ช่วงหลังเราจะปรับมาใช้โดมเนี่ยครับเป็นตัวลดความชื้นภายในเพื่อให้แบบเขาเรียกว่าให้ความชื้นในนี้มันต่ำลงเพื่อทำให้อายุการ
ก็บไว้ได้นานไหมใช่ใช่ครับณตอนนี้เนี่ยอยู่ได้นานกรณีที่เราลดความชื้นลดความชื้นลงไปค่ะยิ่งให้แห้งมากนะครับก็จะอยู่ได้นานมากก็คือสามารถเก็บไว้ได้ถึงเดือนไหมครับพ่อเป็นเดือนครับเป็นเดือนได้เลยครับผมขายในราคาแพ็คละยังไงบ้างครับสามแพ็คร้อยสามสิบห้าบาทสามแพ็คร้อยมีหลายสูตรไหมคะเป็นไส้กรอกอีสานหมูณตอนนี้เนี่ยที่เป็นไส้กรอกเนี่ยเราทำสูตรเดียวเพื่อให้มีต่อเนื่องในตลาดที่เราไปจำหน่ายอย่างเช่นในมอในหน้าโรงงานกลาง2นะครับกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นนักศึกษาเป็นครูอาจารย์ที่ซื้ออย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นสินค้าตัวแรกของกลุ่มเลยสินค้าตัวแรกของกลุ่มที่เข้าไปในสายปาร์คเนาะเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เขาวิจัยให้แล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์นี้ออกมานี่เลยนะคะตอนนี้ก็ยังมีวางจำหน่ายยังมีวางจำหน่ายตอนนี้ที่โรงอาหารกลาง2ทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะวันจันทร์พุธศุกร์อันนี้คือจัดตรงนี้แล้วก็จะมีในจัดนิทรรศการต่างๆเหรอใช่ครับก็จะมีตลาดยังไงจะมีหน้าอำเภอวารินนะครับเป็นตลาดเขียวตลาดเกษตรอำเภอนะครับนอกจากนั้นก็จะมีตลาดมาละแมมาละแมที่จัดเป็นประจำทุกปีนะค่ะทีนี้หลังจากนั้นก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตามใหม่นะครับ อันนี้เป็นแหนมเหมือนกันแหนมเป็นแหนมเขาเรียกว่าสูตรก็จะคล้ายกับไส้กรอกแต่เป็นแหนมตัวนี้มีส่วนผสมพิเศษก็คือมีหนังหมูเข้ามาผสมด้วยก็เป็นสูตรข้าวเหนียวแดงเหมือนกันนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างพัฒนาแพ็คกิ้งนะครับค่ะพัฒนาแบบระหว่างสติ๊กเกอร์เพื่อแพ็คเกจที่สวยงามครับผมแพ็คกิ้งที่สวยงามใช่ไหมคะครับพูดถึงเกษตรอินทรีย์กับกินสบายใจยังไงบ้างคะคุณพ่อได้เข้าร่วมโครงการคือตอนแรกปีแรกเลยเนี่ยคือเราเห็นเรามองแล้วว่าเหมือนมันยากมากนะครับทีนี้พอเรียนรู้ไปผมมีความรู้สึกมันชอบชอบตรงไหนชอบตรงที่เราเองไม่ชอบทานผักที่มีสารเคมีอยู่แล้วค่ะเพื่อสุขภาพใช่ครับเราเน้นสุขภาพวันนี้ผมอายุ58 95 19ปีโรคประจำตัวยังไม่มีแต่ว่าถ้าทานผักใช่ครับคือสิ่งที่เราทำมาก็คือเรามีความรู้ว่าเราเลือกที่จะบริโภคไม่เลือกสารเคมีเข้าไปไม่เลือกสารเคมีเข้าไปนะเพราะว่าสินค้าตัวอื่นๆก็อาจจะต้องดูที่สดใหม่หรือว่ามีอย.อะไรนะครับเป็นตัวหลักนอกเหนือที่จากเราเลือกในตัวที่เราคุมเองไม่ได้ก็จะดูตัวมาตรฐานเป็นหลักนะครับนี่ก็จะเป็นสินค้าที่คุณพ่อได้เข้าร่วมนะคะคแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะตัวนี้เป็นสินค้าที่หลังจากที่อย่างบอกว่าความคิดแนวคิดของในคนในกลุ่มไม่เหมือนกันมีหลากหลายความคิดหลากหลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ก็อยากจะเพิ่มขึ้นมาใช่ก็เลยปรึกษาอาจารย์นะครับท่านดร.ดุสิตนะครับก็เลยอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวก็จะทำสักโครงการหนึ่งนะครับโครงการนี้ก็จะทำอยู่ทั้งหมด4ตำบลตำบลโพใหญ่ก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นกล้วยนะครับมันแถวนี้ปลูกกล้วยเยอะเหรอคะตอนนี้คือกล้วยเยอะที่สุดในบรรดาผลผลิตด้านเกษตรด้านอื่นนะครับนอกเหนือจากข้าวแล้วนะครับก็จะมีกล้วยคือจะปลูกกล้วยเยอะจะปลูกกล้วยนะครับเพราะนั้นกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาง่ายที่สุดในเป็นวัตถุดิบที่เราต้องใช้ในชุมชน 70% ถ้าเป็นวิสาหกิจที่สมบูรณ์แบบต้องส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในพื้นที่อย่างน้อย 70% ะนะครับอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์ที่เขากำหนดมาแล้วนะครับก็เลยได้นำมาทำเป็นกล้วยฉาบมีรสอะไรยังไงบ้างคะพ่อคะตอนแรกออกมามีครบทุกรสนะครับมีเป็นกล้วยฉาบเนยนะครับเป็นสอดไส้เป็นสอดไส้ก็มีสอดไส้สับปะรดสอดไส้มะขามนะครับส่วนอันนี้จะมีหวานเค็มมีหวานมีเค็มแต่ที่นำมาโชว์มีปาปริก้าเนาะปาปริก้าปาปริก้าด้วยที่มาโชว์วันนี้มีเฉพาะรสที่ชอบมากที่สุดค่ะนะครับก็หมายความว่าขายยอดขายสูงสุดในบรรดากล้วยฉาบนี่มีวางจำหน่ายที่ไหนยังไงบ้างครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ที่โรงงานกลาง2มหาวิทยาลัยราชธานีแล้วก็หน้าอำเภอวารินนะครับแล้วก็ไปถึงงานมาละแมที่ของจังหวัดจัดเป็นกรุบกรอบกรอบเป็น3แพ็คเกจ100มั้ยคะหรือว่า3แพ็คเกจ100บาทนะครับตั้งราคาที่35 3ซอง3ซองใหญ่ๆแบบนี้100บาทเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาอีกตัวบ้างค่ะพ่อมีตัวไหนอีกข้าวนี่เป็นคือของกลุ่มของเราอยู่แล้วมั้ยคะข้าวเป็นอยู่ในเครือข่ายตอนนี้กำลังส่งเสริมเพิ่มขึ้นเพราะว่าตลาดต้องการค่ะต้องการให้ว่าเวลาออกไปจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักๆให้มีผลิตภัณฑ์เสริมของเพื่อต้องการให้คนในกลุ่ม
จะได้มีรายได้นะครับเพราะว่ามันเป็นบทเรียนที่บ้านไหนมีข้าวที่เป็นข้าวอินทรีย์ก็เอามาเอาไปขายด้วยเวลาเราไปออกงานครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มของคนในสมาชิกอันนี้เขาเรียกว่าเป็นข้าวอะไรคะอันนี้เป็นข้าวกล่ำข้าวกล่ำที่ใช้ทำข้าวหลามอ๋อเป็นข้าวกล่ำที่ใช้ทำข้าวหลามนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์อันนี้นะครับก็โยงไปหาไอ้ป้ายนี้ครับเป็นโครงการวิจัยย่อยกลุ่มในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับรายได้ค่ะและก็เป็นการส่งเสริมให้แบบมีส่วนร่วมนะครับให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็มีรายได้เป็นโครงการต้นแบบที่กว่ายวิจัยเขาเซตขึ้นมาเพื่อจะเป็นต้นแบบให้กับอำเภออื่นๆนะครับตำบลอื่นๆหมู่บ้านอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เลยมาเป็นโมเดลของตัวนี้เกิดขึ้นมามาดูฝั่งนี้บ้างค่ะพ่อนี่ก็จะเป็นมะม่วงที่อยู่ในหมู่บ้านของเรานี่แหละใช่ครับในตำบลโพในตำบลของเราก็จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ขายดีวาลันครับอรพินดวงดีค่ะอยู่หมู่ที่3ค่ะอยู่ในกลุ่มของโพใหญ่ออร์แกนิกค่ะแต่แม่จะเน้นสมุนไพรค่ะเป็นลูกประคบตัวนี้เป็นสดจ้ะเป็นไพรตัวนี้ขมิ้นมะกรูดเกลือตัวนี้ตะไคร้หอมใบมะขามค่ะส่วนผสมค่ะแม่ก็จะทำให้ใช้เพราะว่าแม่เป็นหมอนวดแผนไทยค่ะอ๋อคุณแม่เป็นหมอนวดแผนไทยอยู่แล้วค่ะค่ะก็เลยได้สูตรนี้แล้วก็แบบนี้ก็คือจะมีอยู่ตามบ้านของเราอยู่แล้วค่ะบางทีเราทำแม่ไม่ได้ทำแห้งไว้แม่ก็จะทำสดให้พวกลูกๆหลานๆที่เขาเจ็บเขาบางทีเขาอุบัติเหตุมาเขาพกช้ำคือให้เราผ่านไปสักวันนึงแล้วก็เอามาประคบให้เขาค่ะประคบได้เลยค่ะมาประคบคือคุณแม่นวดอยู่แล้วแล้วก็ได้นำมาเอาสมุนไพรมารวมกันอยู่ในตรงนี้เลยอันนี้คือลูกประคบต้องเป็นขนาดนี้เหรอคะแม่ไม่ทำเล็กกว่านี้ก็ได้ค่ะเล็กกว่านี้ก็ได้แต่ว่านี่คือสมุนไพรกี่ชนิดคะแม่มีอยู่หลายชนิดมี1ไพรค่ะ2ขมิ้น3ตะไคร้หอม4ใบมะขามค่ะ5มะกรูดค่ะแล้วก็จะมีเกลือส่วนผสมของเกลือแล้วก็กระบูลกระบูลค่ะกระบูลเราต้องไปซื้อค่ะการภูเราต้องไปซื้อในตัวเมืองค่ะตัวนี้เราไม่ได้ซื้อคือเอาไปตากแห้งค่ะตากแห้งไว้ก่อนตากแห้งไว้ก่อนให้มันแห้งสนิทเลยค่ะให้มันแห้งสนิทแล้วเราก็เอามาชั่งค่ะอ๋อต้องมาชั่งวัดตัวด้วยชั่งวัดตัวในปริมาณที่ถูกต้องประมาณไหนคะแม่ปริมาณเท่าไหร่ประมาณอย่างละไอ้อย่างไพรก็ประมาณ2ขีดประมาณเอาเลยค่ะแต่ว่าเป็นจำพวกเกลือนี่เราก็ใส่ตามส่วนค่ะตามสัดส่วนที่เราตามสัดส่วนที่เราทำค่ะที่เราทำแล้วก็มาพันด้วยผ้าขาวมัดด้วยได้แบบนี้เลยขายยังไงคะแม่อ๋อถ้าจะเป็นลูกขนาดนี้คง50บาทค่ะ50บาทลูกใหญ่นี่คือ50บาทเดี๋ยวแม่แกะให้ดูเลยจ้ะอันนี้ทำไว้จะได้แกะไม่ต้องใส่ไอ้นั่นค่ะค่ะแม่เวลาจะนำไปใช้นี่คือเราไปนึ่งเราก็เอาประคบได้เลยใส่น้ำนิดนึงเพราะว่าจะได้ชุ่มนี่ค่ะแม่แกะปุ๊บคือความหอมมาแล้วค่ะทุกคนแกะปุ๊บสมุนไพรเตาอบมาเลยค่ะอบลมร้อนเราจะเอาเข้าเท่าอบก็ได้ค่ะเราจะมีตู้อยู่ตู้ใบเล็กๆได้กลิ่นไหมคะทุกคนหอมมากหอมจริงๆหอมสมุนไพรมากเหมือนบรรยากาศเรานั่งอยู่ในตู้อบเลยค่ะเราใช้อบก็ได้ค่ะแบบว่าเราใช้ไอ้เตานึ่งไฟฟ้าเราก็เอาเข้าไปไว้ข้างใต้เราก็ใช้ได้นานไหมคะแม่ตัวนี้ได้นานค่ะเพราะว่าพอเราใช้เสร็จเราก็เอาไปห้อยเอาไว้ตากพื้นเข้าแดดแล้วก็เอาเข้ามาเก็บไว้อีกทีนึงพอเราจะใช้เราก็ค่อยมาอีกได้ประมาณกี่ครั้งได้ประมาณเกือบเดือนเลยค่ะโอ้เกือบเดือนเลยเหรอคะนี่ถ้าเรารักษาดีแต่ถ้าสดประมาณสักอาทิตย์นึงเราก็เปลี่ยนใหม่ค่ะอันนี้ถ้าเราเก็บได้เป็นเดือน2เดือนเราก็ยังใช้ได้เพราะว่าอันนี้หมายความว่าถ้าเราปวดตรงไหนก็คือเอาไปนึ่งแล้วก็มาประคบค่ะแบบนี้ใช่ไหมคะมันจะคลายปวดค่ะเราก็ต้องบอกไอ้คนไข้ของเราไปด้วยว่าเวลาจะประคบให้เอามาประคบนี่เราก่อนเดี๋ยวมันจะร้อนเกินมันจะร้อนเกินความร้อนในการนึ่งนี่ปริมาณเท่าไหร่คะแม่ไฟปริมาณไฟ
ร้อนมากไหมจีไหมไม่ต้องเอาจีค่ะเอาแค่อุ่นๆก็พอกว่าจะร้อนถ้าเป็นคนแก่นี่เพราะว่าไอ้นี่บางแล้วต้องค่ะเราจะใส่พอเอาแค่อุ่นๆใช่ค่ะเดี๋ยวจะรั่วกันมันจะหายปวดต้องระวังพวกที่เป็นเบาหวานเราต้องระวังมากเพราะว่ายังไงคะแม่กว่าจะไปถลอกไงคะคนเนื้อเขาจะไปถลอกคนป่วยที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วจะเกิดอาการฟกช้ำห้ามแบบความร้อนแรงเกินไปไม่ได้เลยต้องถามก่อนว่าเขาเป็นเบาหวานด้วยไหมค่ะบางทีเขาผู้พองแล้วก็ถ้าเป็นพองหรือเป็นตุ่มไม่ได้เลยค่ะแม่มีวางจำหน่ายที่ไหนคะตัวนี้อ๋อส่วนมากจะอยู่ที่บ้านค่ะที่กลุ่มของเราเลยค่ะแต่จำหน่ายที่กลุ่มของเราเวลาไปออกงานก็เอาไปด้วยเอาไปด้วยค่ะใครสนใจก็สั่งได้เลยค่ะนี่ค่ะนี่เลยนะคะที่แม่พานำมาให้เห็นนี่ก็คือเป็นส่วนประกอบค่ะเป็นส่วนประกอบคือแบบสดจ้าแบบสดอ่ะแล้วทางนี้ล่ะคะตอนนี้ขิงของพี่บ่าวต้องมีพี่ของแม่ของแม่ของมาอธิบายเนี่ยพ่อบ่าวขิงตัวนี้เป็นส่วนผสมของตัวนี้ด้วยไหมคะพ่อบ่าวคืออันนี้เป็นขิงจะเอาไปทำเมื่อขายคล้ายๆเขาเรียกว่าขิงแคนเลยนะครับจริงๆมันเป็นเราทำอินทรีย์อะไรครับทีนี้เราก็ชอบปลูกสมุนไพรเพราะนั้นเวจะสังเกตว่าที่ตั้งตื้อกลุ่มทำไมเราใช้สมุนไพรแทรกเข้าไปด้วยเพื่อให้รู้ว่าในกลุ่มนี้นะครับมันเป็นความหลากหลายนะครับสมุนไพรและการแปรรูปเพราะอาหารแปรรูปเป็นอาหารที่เรารักเราไม่อยากคือถ้าเราผลิตมาแล้วเราไม่แปรรูปมันก็เสียโอกาสหรือว่ามูลค่าในส่วนของการตลาดนะครับถ้าเกิดเรามาแปรรูปมันจะได้มูลค่าที่สูงถ้าเราเห็นมูลค่าของมันแล้วเราก็นำไปแปรรูปต่อยอดได้ใช่แต่ตอนแรกสุดตอนนี้ก็คือวิธีการง่ายๆก็คือเราลงถุงครับลงถุงดำเล็กๆล้างให้สะอาดไม่ต้องล้างครับเพราะว่าเราต้องการส่งเสริมการกินยอดอ๋อกินยอดได้ด้วยเหรอครับใช่ครับทานยอดกินกับคือชาวบ้านในพื้นที่ภาคอีสานเราเนี่ยจะกินยอดกินยอดของไพรยอดของไพรยอดอ่อนๆครับยอดอ่อนทั้งใบทั้งดอกอะไรครับจิ้มแจ่วนี่แหละครับพ่อใช่ใช่คือกินแบบนี้ครับกินเป็นสมุนไพรเป็นยาแพทย์แผนไทยพูดง่ายๆคือยอดอ่อนก็คืออร่อยเหมือนกันตามธรรมชาติใช่ครับยอดอ่อนอร่อยเหมือนกันอ๋อยอดอ่อนของไพรเพราะฉะนั้นเนี่ยลงถุงหมดเนี่ยมันจะขายไม่กี่วันก็จะหมดตอนนี้เราต้องการเพิ่มฐานผลิตที่มันเยอะขึ้นเพื่อจะไปไว้เป็นปรุงยาอย่างอื่นด้วยนะครับเพราะตอนนี้เราทำได้แค่การบริโภคยอดนั่นเองนะครับแล้วหัวมันนี่ก็เอาไปทำยาได้ได้ครับยาแก้อะไรครับพ่อคือมีหลายขนาดครับหลายขนาดได้เลยแผนไทยมีหลายขนาดเป็นส่วนผสมของยาได้เลยทีนี้ตัวนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะตาผมก็ทำอยู่แล้วว่าผมจำสูตรไม่ได้ว่าเป็นอะไรบ้างตามเป็นผมหัวใหญ่มากเลยไพรและทีนี้ที่หน้าทำก็มีอย่างเช่นอย่างนี้ครับอย่างเรามีน้ำอ้อยด้วยในกลุ่มพอน้ำอ้อยเสร็จเราจะทำเป็นอ้อยผงอ้อยผงเราจะมาผสมเพราะนั้นในอ้อยมันจะเป็นร้อนๆคือตอนนี้มันต้องใช้กลุ่มของการวิจัยพัฒนาเพราะนั้นในอนาคตเราจะต่อยอดค่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยค่ะเอาน้ำอ้อยของกลุ่มมาผสมกับไพรผสมกับขิงของเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนน้ำขิงที่แบบว่าทานร้อนๆทานเย็นๆได้นะคะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่อย่างนี้ครับเป็นมะขามพื้นบ้านที่อยู่ตามสวนต่างๆเนี่ยมันหล่นหวานไหมคะหรือว่าเปรี้ยวเปรี้ยวเลยเปรี้ยวเลยถามว่าเรามาทำอะไรเรามาให้กับผู้ที่ชอบขับรถเวลาเดินทางนะครับถ้าจะไปกินยากระตุ้นอะไรมากมันก็ไม่ดีพอร่างกายเราไม่ไหวบางทีก็วูบเอาแบบกินสบายใจแล้วนี่แหละใช่เราแบบเนี้ยเราอมมะขามไว้ในลิ้นเนี่ยครับแล้วก็แก้ง่วงได้เลยแก้ง่วงนะครับแล้วก็อย่างเช่นตามออฟฟิศต่างๆอย่างอาจารย์นักศึกษานะครับกำลังสอบสมองไม่เล่นเลยนะครับก็กินมะขามเปรี้ยวแก่ชิม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 เดี๋ยวให้ชิมเลยมะขามเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดนี่ตาสว่างกันเลยทีเดียวนะคะคือตอนนี้นะครับผมก็คาดไม่ถึงอ่ะเข็มขัดมันสั้นแน่พอคาดไม่ถึงแล้วคือคาดไม่ถึงเพราะว่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนถ้าเราแปรรูปมามีเยอะแยะมากมายเลยผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเรามีเยอะมากอันนี้เอาเม็ดออกไหมคะเม็ดออกอ๋อพี่เขาเอาเม็ดออกด้วยนะคะทุกคนกระปุกละ25บาทอ่ะเหรอเอาชิมดูรับรองว่าตาสว่างจริงๆใช่มันช่วยไม่ให้เราว่างเขาบอกว่าถ้าจะให้กลุ่มโตแบบไม่มีลิมิตอ่ะคือโตแบบเรื่อยๆก็คือต้องมี8เซียน8เซียนนี้เซียนไหนบ้างคะพ่อเซียนแต่ละเซียนก็คืออย่างเช่นกล้วยฉาบนะครับกล้วยฉาบนี่จะเก่งอยู่ประมาณสัก 3-4 คนในกลุ่ม3เซียน4เซียนอยู่ในกลุ่มใช่ครับก็หมายความว่าเวลาเขาเอาลงกระทะไปก็เอาขึ้นมามันจะกรอบพอดีเลยผมลองด้วยตัวเองผมไม่ผ่านค่ะผมไม่ใช่เซียนตัวนี้ไม่ใช่เซียนกล้วยแต่ว่าเป็น
เป็นผู้เป็นพี่เลี้ยงคอยจับไอ้นู่นนี่ได้เป็นฝ่ายขายได้เป็นฝ่ายขายได้เป็นฝ่ายขายได้แต่ว่าไม่ใช่เซียนทำกล้วยฉาบแน่นอนเซียนของอีกท่านในวันนี้เสียดายไม่ได้มาไม่มาให้นะครับแล้วก็อย่างเซียนด้านนี้ครับอย่างแม่หงเนี่ยเป๊ะเลยหยิบสูตรมาปึ๊บสูตรมาจะเหมาะมือเขาใช่อะไรมือได้อะไรกี่ช้อนนะครับด้านนี้ครับแล้วก็ด้านอย่างเนี้ยต้นตำรับที่คือแกงไตปลาแห้งใช่ถ้าเกิดตรงมาจากทางใต้หรือไปซื้อไกลๆนานๆได้ทานทีแต่อันนี้เราทำปุ๊บนะครับอีสานบ้านเราก็มีแกงไตปลาเหรอคะทางอีสานเนี่ยเขาเมื่อก่อนมันยางพาราก็ไม่มีใช่ไหมครับก่อน10 ปีที่แล้วมันมีแต่แห้งแล้งเขาจะไปทางใต้ไปขุดกรีดยางมาพอกรีดเป็นก็ปลูกใช่ไหมค่ะทีนี้เขาไปติดอาหารใต้ครับติดใจรสชาติอาหารใต้อยากทานบ้างถ้าจัดซื้อก็แพงก็แพงแล้วก็ไกลด้วยผลิตขึ้นมานะครับขายกัน35 บาท3 แพ็ค 100อันนี้ก็เป็นของกลุ่มของเราเป็นของกลุ่มเหมือนกันโอ้ยหน้าตาน่าทานมากเลยได้กี่หม้อครับพ่อตัวนี้แกงไตปลาอันนี้เราข้าวร้อนๆทานได้เลยหรือไม่คนที่ชอบผักนี่ก็1ถ้วยใหญ่ๆนะครับก็ใส่น้ำพอประมาณเติมผักลงไปนะครับถั่วมะเขือสมุนไพรบ้านเรานี่แหละใช่ครับอยากทานแบบนี้แหละใช่ครับเติมลงไปได้หม้อใหญ่เลยใช่มั้ยคะครับผมอันนี้พ่อบ่าวก็ชอบทานทีนี้พอมาถึงตรงนี้นะครับก็อยากเจออีกเซียนไหนๆนั่งศาลด้วยนะครับมาแม่กำลังนั่งศาลอยู่ต้องไปหาแม่เลยแม่เพนมาตรงนี้ได้แม่เพนมาตรงนี้มาแม่เพนถือตะกร้าศาลมาด้วยแม่เพนถือมาแม่มาเลยค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของแม่เพนผมจะให้เซียนด้านจักษานต้องบอกว่าสมาชิกกลุ่มของที่นี่เขามีหลายเซียนนับได้อยู่ประมาณ8เซียนนะคะรวมกันนับได้อยู่ประมาณ8เซียนคุณแม่เพนเป็นอีก1เซียนด้านจักษานด้านหัตถกรรมอุตสาหกรรมมือนี้ไม่ธรรมดานะคะสานมาแล้วประมาณกี่พันใบคะแม่บ่โหคือกันแม่สานมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่จำบ่ได้ด้วย18มั้ยบ่ตั้งแต่สาวๆมั้ยแม่ประมาณ20ปีเลย20กว่าปีแม่สานมาแต่อายุ20ปีมองว่าเป็นเซียนในตำบลนะถือว่าเป็นเซียนในตำบลเป็นเซียนครับคนในครอบครัวเราช่วยแม่สานมั้ยมีใครสืบไม่มีเลยไม่มีเลยเราต้องรักษาเซียนท่านนี้ไว้นะคะอยู่ในหมู่บ้านก็เดียวผู้เดียวจ้ะเหลือคนเดียวเหลือไม่เป็นคนเดียวอันนี้เอาไม้อะไรมาแม่กันเซนกระดาษบอกเซนบอกเผานั่นกันมะพร้าวอันเสียเฮาซอยเอาการมันน่ะก็มาขูดค่ะก็มาคัดแต่เซนน้อยเซนใหญ่ถ้าเซนอันใหญ่เฮาก็เอามาคัดโกดมั่งแม่ไปเรียนที่ไหนทําไมอันอาจารย์อันเด้นูเพิ่นนั่นเอามาจากกรุงเทพฯคือกันเพิ่นเอามาสอนจ้ะอาจารย์มาสอนจ้ะแล้วแม่ก็ได้เป็นเซียนเลยจ้ะทันทีเลยเค้าเรียกว่าลายอะไรคะได้บ่หูคือกันลายบ่หูเนาะแม่ว่าลายจําบ่ได้ใช่ความจําออกมาสวยงามมากเลยแม่มีหลายขนาดมั้ยที่แม่สานนี่จ้ะมันจะรุ่นใหญ่รุ่นน้อยอ่ะจ้ะประมาณนี้เลยรุ่นนั้นน้อยๆเพิ่นก็ย่ามเพิ่นสั่งก็เฮ็ดให้เพิ่นจ้ะรุ่นไหนยากสุดแม่มันก็บ่ค่อยอันนี้เพราะก็เพราะว่าอันรุ่นยากสุดอันบ่อันก็เซาอันที่เฮ็ดของขวัญปีใหม่นะอันมันก้นมันจะจอมน้อยๆเข้าบานปากปากมันจะบานบานนี่ฮะเอาเฮ็ดมันก็ลานขอบมันก็ได้เฮ็ดยากบานนี่ก็ใช่มั้ยแม่จ้ะเข็มแล้วก็สอดไปแล้วก็สลับกันไปอุ้ยลายสวยมากเลยนะคะงานฝีมือมากๆเลยงานฝีมือของแม่เพ็ญมากๆเลยนี่ชิ้นนึงนี่นานไหมกันทาเฮาอันมันบ่ได้เฮ็ดเวียกแนวอื่นเฮาก็อันได้อันมื้อละใบอยู่จ้ะวันละใบเลยจ้ะอันนี้มันหากันส่วนมากที่กลางคืนค่ะกลางเว้นจ้ะเป็นรายได้บ่ได้ค่อยได้รู้แล้วบ่ค่อยได้รู้แล้วเท่าที่เดี๋ยวเข็มจะจิ้มมือเนาะแม่เนาะดูไม่ได้ฟังเอาเพราะว่าเฮ็ดสวนแล้วก็ไปขายของตามตลาดนาดก็เฮ็ดได้เนี่ยก็คันได้เนี่ยเพราะว่าก็ไปจำหน่ายก็ไปช่วยจำหน่ายก็เอาจำหน่ายในตลาดนาดนั่นจ้ะค่ะโอ้งานฝีมือแม่เพ็ญเป็นตะกร้าสารสวยงามขายอยู่บ้านคันมีผู้มาสั่งดุ่นได้นู่นได้อ๋ออันนี้เป็นเข็มเขาเอาคัดจ่องอันเอาเข็มมาน่ะมันปักมือบ้านนี่ก็ต้องเอาแป้งมาเลยจ้ะดัดแป้งเอายอดงานฝีมือแม่เลยนะคะแม่ฝากสินค้าเราหน่อยสนใจซื้อได้ที่ไหนยังไงบ้างแม่เพ็ญฝากบ้างไหนเลยเดี๋ยวให้พ่อฝากเป็นคนฝากแล้วกันเนาะก็เพราะว่าเพิ่นสินค้าจากสารนะครับที่สามารถจะซื้อได้ก็คือ1ที่กลุ่มนะครับ2ก็คือในงานที่ออกงานร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ดีร่วมกับจังหวัดร่วมกับอำเภอนะครับก็จะมีตะกร้านี้ไปด้วยไปที่ตลาดกินสบายใจไปทุกที่นะครับแม้กระทั่งไหนครับผมในขณะที่ในมหาวิทยาลัยก็มีนะครับคือขึ้นอยู่กับเป็นช่วงฤดูกาลอย่างเช่น
ถัดปลายเดือนธันวาก็เป็นฤดูกาลกระเช้าของขวัญของขวัญก็เอากระเช้านี้ไปใช้ประโยชน์ได้ใส่ทุกอย่างที่เราอยากใส่ลงไปครับสมมติว่าเป็นปีใหม่เป็นปีใหม่แล้วตอนนี้นะครับนี่เลยเป็นของฝากแล้วเราก็หุ้มให้สวยเลยนะครับแล้วก็เอากระดาษฟอยล์มาหุ้มอันที่ผมถ่ายอย่างเดียวจริงๆควรจะมีสัก 4-5 ผลิตภัณฑ์ที่แบบนะครับแล้วก็ไปส่งให้คุณยายนะครับถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่เป็นความรู้สึกได้เลยของคนเป็นผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนได้แบบนี้ได้เลยใช่ครับปกติถ้าปลายปีเราจะขายแบบแบบยกตะกร้าไปใช่ครับไปอย่างไปหน้าสารกลางเนี่ยก็คุณหญิงคุณนายชอบจะต้องการของขวัญของคนในชุมชนโดยเฉพาะอย่างเช่นงานในตำบลตอนรับผู้ว่าอย่างนี้เลยก็จะแนวนี้ก็จะเอาแบบตะกร้าใช่ครับมีพร้อมอย่างนี้เลยผู้หลักผู้ใหญ่แขกบ้านแขกเมืองผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงมาก็แบบนี้ค่ะนำกระเช้าแบบนี้ฝากได้เลยใช่ครับสินค้าจากชุมชนเป็นกระเช้าชุมชนครับผมครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมพาไปชมอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นโดมที่ใช้สำหรับอบกล้วยนะครับเป็นอบกล้วยตากนะครับเพราะนั้นโดมนี้นะครับได้งบประมาณมาจากโครงการของกระทรวงอุดมศึกษานะครับภายใต้การดูแลของคณะรัฐศาสตร์และก็คณะศิลปศาสตร์นะครับอาจารย์จันทราและก็อาจารย์สุรสมนะครับที่สนับสนุนโครงการนี้นะครับแล้วก็มาทำเป็นโดมตากกล้วยนะครับอันนี้ก็ความจุนะครับก็ตักได้เยอะนะครับปริมาณต่อวันเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับนะครับอันนี้เป็นโดมตากกล้วยที่ใช้สำหรับกล้วยตากที่ให้แบบน้ำผึ้งมันเยิ้มเลยครับเสร็จแล้วก็คิดจะใช้ในตัวไส้กรอกที่เราต้องการให้ความชื้นมันต่ำลงไปเพื่อเก็บไว้ได้นานขึ้นนะครับอันนี้คือ2ตัวหลักๆและนอกอย่างนั้นก็จะเป็นกลุ่มใบหม่อนนะครับตอนนี้กำลังปลูกหม่อนด้วยนะครับก็จะทำเป็นชาใบหม่อนตากแห้งเป็นชาใบหม่อนทำเป็นอบแห้งอัญชันนะครับนี่โครงการที่แล้วก็มีสมุนไพรที่เป็นว่านไพรนะครับซึ่งหมาอะไรจะใช้งบใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ครับไปเพื่อการวิจัยนะครับก็คือต่อยอดส่งเสริมกันไปตามกระบวนการครับผมมันมีตัวคุมความชื้นครับมันมีตัวกล่องควบคุมอยู่ด้านหลังแล้วก็มีพัดลมดูดนะครับครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามาทดลองว่าเราใช้เวลานานแค่ไหนเราต้องจับเวลาในการผลิตแต่ละล็อตนะครับส่วนด้านหลังอีกโรงหนึ่งเป็นโรงอบเห็ดนะครับที่เราต้องการทำเห็ดให้ออกนอกฤดูเพื่อไม่ให้ได้เห็ดที่มีราคาสูงนะครับเพราะว่าเป็นเห็ดกลุ่มเห็ดปูฐานเนี่ยครับที่เห็ดนางฟ้ากลุ่มเห็ดนี้นะครับเพราะนั้นมันข้างบนมันที่ขึงลวดเนี่ยมันจะเป็นสเปรย์น้ำโดยควบคุมด้วยเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูหน่อยนึกกันนะครับจะควบคุมด้วยเราไม่ต้องใช้แรงงานนะครับคือควบคุมด้วยระบบนะครับระบบจ่ายน้ำด้วยอัตโนมัติเลยถ้าสมมติว่ามันแห้งก็อัตโนมัติในการควบคุมใช่ครับครับอันนี้คือโครงการที่เราต่อยอดนะครับเพราะนั้นส่วนตรงนี้ผมมองว่าในอนาคตปัญหาความยากจนปัญหาที่แบบไร้ที่ทำกินหรือว่าอะไรแล้วแต่นะครับเขาก็จะมองมาที่โครงการต้นแบบตัวนี้ที่ซึ่งผมทำเป็นต้นแบบให้กับทุกอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์และก็ในอีสานใต้ทั้งหมดเป็นสมาชิกกลุ่มเรามาใช้ตรงนี้ใช่ๆครับคือตอนนี้เรากำลังรับสมาชิกมันจะสมาชิกมีอยู่2กลุ่ม1สมาชิกหลักสมาชิกหลักก็เป็นคล้ายๆนิติบุคคลประมาณ7คนนะครับที่เหลือก็จะเป็นสมาชิกสมทบสมาชิกสมทบเราไม่อั้นครับเราจะมีการออมเพื่อการผลิตมีหุ้นก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมมาเพิ่มหุ้นมาเป็นสมาชิกมาปลูกกล้วยร่วมกันขายให้กับกลุ่มหรือจะมาขอตากแล้วก็ไปขายเองถ้ามีตากคือได้ครับเพราะว่าอันนี้เป็นตรงพื้นที่บริเวณนี้เป็นของหลวงเป็นของราชการเป็นของตำบล
ใครจะมาใช้ก็ได้แต่ว่าให้เป็นระบบในการควบคุมว่าขออนุญาตใครใช้อะไรนะครับแล้วก็ใช้แล้วเก็บยังไงเพื่อรักษาทรัพย์สินของราชเป็นของราชการเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มมักจะอยู่ตามบ้านอยู่ตามบ้านแล้วเวลาโครงการมันจบมันก็จะจบตามโครงการไปเลยนะครับเราเคยแก้ต่อยอดแก้ไขปัญหาต้องการให้ทรัพย์สินทั้งหมดที่เราได้มาจากราชการอยู่กับราชการตลอดไปนะครับอันนี้คือแนวคิดตรงนี้ครับบ่าวธีรพงศ์กำมลานนท์นะครับประธานกลุ่มโพใหญ่ออร์แกนิก PGS สมุนไพรและการแปรรูปนะครับเราก็ขอฝากสินค้าชุมชนนะครับของตำบลโพใหญ่อำเภอวาดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราผลิตอยู่บริเวณศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรบริเวณนี้นะครับแล้วก็เรายังพัฒนาไปข้างหน้าแม้กระทั่งห้องผลิตกรรมวิธีต่างๆต่อไปก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์อะไรครับพ่อ0993042929นะครับหมายเลขโทรศัพท์0993042929หรือแอดไลน์ได้เลยครับเพราะว่าเป็น ID ไลน์ด้วยนะครับผมหมู่บ้านตรงนี้เป็นหมู่บ้านสร้างขุนศรีนะครับตำบลโพใหญ่อำเภอวาดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ